ครับมาเช็คความพร้อมของคู่เอกในช่วงถ่ายเท่าสดนะครับ 2for you มวยมันวันศุกร์โอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่าคาใจกันมาเลย2ครั้งนี่ไม่จบครับต้องมาเจอกันภาค3ผมยืนข้างๆดีโซเล็กวรวันชัยครับสวัสดีครับหล่อวันหล่อคืนเลยน้องชายครับผมนะครับแล้วยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยจะหล่อไหมเนี่ยผลงานเนี่ยต้องรอครับต้องรอนะครับการเตรียมตัวของเราเนี่ยเก็บตัวมาทั้งหมดกี่วันที่เพชรยินดีก็ประมาณ3อาทิตย์ได้3สัปดาห์มีใครมาเป็นคู่ปั้มบ้างช่วงนี้ก็ช่วยๆกันครับพวกเพชรดำเพชรมรกตมรดกเพชรอะไรเนี่ยโอ้โหเลือกแต่ละตัวนี่130 140เลยครับผมร่างกายแสดงว่าเปี๊ยะจริงๆครับผมนะครับใครจับเป้าให้เราช่วงนี้ก็กองพิภพครับโอ้นี่ซ้ายโอ้โหซ้ายต้องบอกว่าเพชรฆาตเลยในอดีตครับผมตัวเงินแสนนะครับผมค่าตัวเท่ากันเลยมั้งเราตอนนี้เท่าไหร่ละแสนหนึ่งครับเราแสนหนึ่งพี่เขาเราแสนกว่าแสนสามนู่นครับผมแล้ววันนี้วางแผนไว้ยังไงเนี่ยเราเจอมา2ครั้งละครั้งแรกเราชนะครับครั้งหลังเสมอกันครับผมแล้ววันนี้วางแผนไว้ยังไงก็สไตล์ฝีมือเหมือนเดิมครับก็คอยดักคอยเตะเอาครับแล้ววันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่120ครับเป็นไงน้ำหนักคราวที่119ครับผมน้ำหนัก119กับ120สำหรับเราเนี่ยอันไหนเราชอบมากกว่ากัน19ดีกว่าทำไมอ่ะก็มันเต็มเวทเต็มเวทกว่าครับ120มันจะปล่อยขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมก็มีโอกาสที่เราจะเสียเปรียบแรงปะทะเขาใช่ไหมใช่ครับแต่มั่นใจไหมความมั่นใจอ่ะมั่นใจครับ100% 100% ครับนะครับส่งท้ายน้องชายปีนี้เราอายุ20ครับจากจังหวัดตรังครับปล่อยเท่าไหร่ก่อนคุม59พูดอะไรกับแฟนมวยชาวตรังหน่อยวันนี้ชกคู่เอกช่องทูด้วยก็วันนี้ผมดีเจเล็กทำหน้าที่ก็แรงใจจากชาวจังหวัดตรังแล้วก็พี่น้องทุกคนครับวันนี้ก็จะทำให้ดีสุดครับครับนี่คือดีโซเล็กวอวันชัยแหมต้องมาดูว่าไฟสามนี่จะมีประเด็นให้พูดอีกหรือไม่ห้ามพลาดเลยครับฟังเสียงดีโซเล็กไปแล้วข้ามมาดูเทพทักษิณกันบ้างคู่นี้คู่รักคู่แค้นกันเลยนะครับสวัสดีครับน้องชายน้ำหนักตัวเป็นไงเนี่ยวันนี้ลดเท่าไหร่ปอนนึงครับปอนนึงไม่มีปัญหาแน่นอนครับและการฟิตซ้อมเนี่ยที่จะแก้มือเขาซ้อมมากี่วัน25วันครับซ้อมอยู่ที่อาจารย์สุรัตน์แสงรอดค่ายมวยเดชรัตน์ใช่ไหมครับผมปั้มกับพวกใครทวนเชิงกับพวกใครก็มีตัวใหญ่ๆก็มีเอ็กซ่าเพชรธงชัยก็ล็อกบาร์พวกนี้ครับตัวหลายตัวร่างกายโอเคเลยโอเคครับแล้วไฟที่แล้วที่เสมอเนี่ยเรามองว่ายังไงเราคิดว่าผ่านไหมน่าจะผ่านนะน่าจะผ่านอัดฉีดเท่าไหร่เนี่ยไฟที่แล้วล้านหน้าโอ้โหน่าเสียดายมากไม่เป็นไรวันนี้ได้แก้ตัวละนะครับวางแผนไว้ยังไงอ่ะต่อย120เนี่ยน้ำหนักมากกว่าเดิม1ปอนด์ใช่ไหมใช่วางแผนไว้ยังไงก็มวยเข่าเดินตีอยู่แล้วยก3ยก3ลุยเลยครับมั่นใจมั่นใจครับยก2ยก3เขามีอะไรน่ากลัวไหมดีโซเล็กเนี่ยในความรู้สึกเราก็เร็วน้องเขาเร็วมีหมัดจิ้มด้วยแต่ว่าเราก็เดินบู๊เดินชนนั่นแหละครับผมส่งท้ายน้องชายอายุเท่าไหร่ครับ28ย่าง12จังหวัดกระบี่ครับไปปล่อยเท่าไหร่61 62ครับพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศหน่อยครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้แจ้งเกิดแน่นอนครับผมเทพทักษิณครับเต็มร้อยครับผมนี่คือเทพทักษิณ ส.ศรสิงห์ครับHold up.